116นะคะวันนี้ก็เป็นวิดีโอสุดท้ายของเซต3ใบนะคะที่เราได้ดูกันไปแล้ว2ใบก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็น Chanel Maxi Soft Caviar Fuchsia นะคะแล้วก็ตัว Miu Miu นะคะ Quilted Leather Bag นะคะซึ่งทั้ง2ใบนี้เนี่ยนะคะซื้อมือ2มานะคะสีแดงซื้อมือ2มาจากเพื่อนสีเนื้อนะคะตัวนี้ค่ะสีแทนอันนี้ซื้อต่อมาจากน้องนีน่าบิวตี้เวิลด์นะคะวันนั้นผ่านไปแล้วนะคะ2ใบด้วยกันนะคะมาถึงใบที่3นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ไม่ได้ซื้อค่ะใบนี้คือได้มาเลยได้มาเลยจากการร่วมกิจกรรมกับทางแบรนด์วิสตรานะคะวิสตราเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นกระเป๋า Prada รุ่นเทสโตมินิบัคเก็ตครอสบอดี้แบ็กนะคะคือชื่อยาวมากอันนี้เนี่ยคือพิมพ์มีข้อมูลที่แบบว่าอยู่ที่หน้าเพจของ Prada นะคะเพราะเนื่องจากว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่รุ่นค่อนข้างใหม่ค่ะคือเพิ่งออกปีที่แล้วคือ2015แล้วก็ยังมีขายอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะคะราคาเป็น US ดอลลาร์อยู่ที่545 US นะคะที่เมืองไทยพิมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่แบบทำผสมภาษีอะไรมาเนี้ยใบนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 23,000 บาทนะคะคือราคาที่แบบทำภาษีเนี่ยนะคะแต่ว่าราคาขายที่หน้าร้านพิมไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้องไปลองเช็คดูนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตรงทริมต่างๆของเขาเนี่ยนะคะตามขอบตามชิ้นที่มันเป็นหนังก็คือมีสายกับหูถือเนี่ยนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นิดหน่อยพวกเนี้ยจะเป็นหนังวัวนะคะหนังลูกวัวแล้วก็มีหลายสีคือจะมีสีดำนะคะที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีสีแดงอมส้มที่เป็นสีสแตนดาร์ดเขาแต่ว่าเขาก็จะมีสีที่แบบเป็นลิมิเต็ดซีซันนอลของเขามาด้วยนะคะพิมเห็นมีหลายรุ่นอะไรอย่างนี้มาเลยเวลาเดินไปไหนมาไหนเวลาเห็นใครสะพายก็จะเห็นนี่ไงรุ่นเดียวกันกับที่พิมมีแต่ว่าของเขาจะอาจจะเป็นสีสันแปลกๆใหม่ๆหรือว่าเป็น texture เป็น material อื่นนะคะซึ่งถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเป็น texture เป็น material อื่นก็จะราคาต่างกันไปนะคะต้องลองเช็คที่ร้านดูนะคะสำหรับพับตินแฮนเดิลนี่นะคะนี่คือเขาบอกเลยเนี่ยค่ะนี่คือแฮนเดิลเขามี2แฮนเดิลอันนี้คือจะเป็นหูถืออันแรกนะคะคือจะเป็นหูถืออันเล็กอันนี้เนี่ยเป็นหูถือที่ถอดออกไม่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะดรอปช่วงนี้อยู่ที่5นิ้วนะคะ5นิ้วก็คือไม่สามารถจะแบบมาสะพายอย่างนี้ได้หรอกเพราะมันสั้นเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับที่จะแบบว่าเข้าซอกนะคะหรือว่าถือใช้มือถือแบบนี้เลยนะคะก็คือถือเป็นบักเก็ตแบ็กน่ารักน่ารักแบบนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีสายที่เป็นสายยาวนะคะโดยที่สายยาวอันนี้เนี่ยสามารถที่จะถอดออกได้นะคะเพราะมีแคลปอยู่ที่ทั้งสองด้านนะคะแล้วก็มีรูตรงนี้ให้เราสามารถที่จะปรับระดับความยาวได้นะคะแล้วก็สายของเขาเนี่ยน่าจะกระเป๋าใบเล็กน่ารักแบบนี้นะคะสายก็จะเป็นสายที่แบบเล็กๆบางๆแบบนี้นะคะคือเรียกว่าออกแบบมาให้เข้ากันนะคะสำหรับสายยาวเนี่ยนะคะสายยาวตรงนี้ดรอปเนี่ยนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าจับตรงกึ่งกลางของสายกระเป๋านะคะแล้ววัดจากตรงสายกระเป๋านี้เลยนะคะมาจนถึงปากกระเป๋านี้นะคะอยู่ที่23นิ้วก็คือเกือบ2ฟุตเกือบ60เซนนะคะคือค่อนข้างดรอปตรงเนี้ยค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดรอปตรงเนี้ยจึงเหมาะสำหรับที่จะสะพายแบบ cross body นะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณพาสะพายที่ไหล่อย่างเดียวเนี่ยนะคะที่ไหล่มันมักจะสั้นมันจะทำให้มันดูแบบยาวเกินไปเพราะเราตัวสั้นยกเว้นแต่คุณจะสูงสัก175 180นะคะคุณสะพายข้างก็น่าจะออกมากำลังพอดีนะคะสำหรับใบนี้เนี่ยนะคะที่ด้านหน้าเนี่ยคือมีแค่2ช่องเท่านั้นนะคะคือจะมีช่องที่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของ Prada ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะที่เป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็คือจะมีช่องซิปด้านหน้าตรงนี้นะคะสำหรับฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเป็นสีทองนะคะช่องด้านหน้าคือเป็นช่องเฉยๆซื่อๆไม่มีที่เสียบบัตรไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะคือเป็นช่องจบแค่นี้นะคะแล้วก็เป็นช่องแบบตื้นๆเล็กๆไซส์ของช่องก็คือที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะคะคือจะเป็นไซส์นี้นะคะเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณ4นิ้วกว่าอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือจะเป็นช่องด้านในของเขานี้อันนี้พิมมีถุงผ้าด้วยนะคะมีถุงผ้าเนี่ยอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือช่องข้างในเลยแบบนี้นะคะคือไม่มีการแบ่งคอมพาร์ตเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะคะคือมันเหมือนแบบ1ช่อง2ช่องจบอะไรแบบนี้แล้วก็ที่ด้านในนะคะก็คือจะมีเป็นโลโก้อีก1อันนะคะเป็นโลโก้อีก1อันแล้วก็ที่ทุกๆนะคะที่ทุกๆตาไก่ที่ทุกตาไก่อันนี้เนี่ยนะคะด้านล่างของตาไก่ตรงขอบด้านล่างเนี่ยก็จะปั๊มลงไปนะคะเป็นลายคำว่า Prada ด้วยนะคะให้มั่นใจได้ว่าได้ของจริงของแท้มานะคะแม้กระทั่งอย่างไอ้เจ้าเขาเรียกว่าเบลบัคเกอร์เล็กๆเนี่ยนะคะของตรงเนี้ยด้านข้างเนี่ยนะคะก็จะมีปั๊มเป็นคำว่า Prada เช่นกันนะคะคือเรียกว่ากระเป๋า Prada เนี่ยเวลาคุณนั่งพลิกไปพลิกมาคุณจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหแทบจะทุกจุดคือแบบว่ามีสแตมป์ทั้งหมดว่า Prada นะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะ
วนสูงของกระเป๋านะคะส่วนสูงของกระเป๋าคือเอาเฉพาะตัวกระเป๋าจริงๆเนี่ยนะคะที่เป็นตัวกระเป๋าผ้านะคะจากขอบบนถึงขอบล่างตรงนี้นะคะสูง9นิ้วนะคะสูง9นิ้วแล้วก็ช่วงกว้างด้านหน้าตรงนี้นะคะ 6.4 นิ้วแล้วก็ความกว้างด้านข้างตรงนี้นะคะ 4.5 นิ้วนะคะ 4.5 นิ้วเขาบอกว่าน้ำหนักของกระเป๋าคือน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยรวมสายทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ปอนด์นะคะคือประมาณสักพิมพ์ว่ามันน่าจะถึงหรอ1ปอนด์พิมพ์ว่ามันดูจะหนักไปนะแต่ก็ไม่รู้สิพิมพ์ว่าก็อาจจะได้นะคะ1ปอนด์แต่เพียงแต่เวลาเราถืออย่างเงี้ยแค่อย่างเดียวเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเบาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาลองสะพายให้ดูนะคะว่าอย่างไรยังไงบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าใช้หูสั้นของเขาเนี่ยนะคะก็คือสามารถจะถือแบบนี้เดี๋ยวพิมพ์เอาเก้าอี้มาปีนปึ๊บเนี่ยนะคะก็คือสามารถจะถือแล้วก็นี่นะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะอยู่ที่แบบตรงแถวหัวเข่าพอดีนะคะถ้าเกิดใช้ถือที่ตรงศอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใบค่อนข้างเล็กน่ารักอะค่ะคือเรียกว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงตัวไซส์ประมาณ150กว่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสายที่เป็น cross body นะคะแต่ว่าสาย cross body เนี่ยต้องบอกเลยว่าสายค่อนข้างยาวนะคะนี่ขนาดว่าทั้งสองข้างเลยนะคะพิมขยับให้มันสั้นที่สุดแล้วนะคะพิมก็ยังรู้สึกว่ามันยาวอยู่ดีนะคะนี่คือพอสะบักสะพาย cross body คุณดูดินี่ขนาดว่าสั้นสุดแล้วสั้นสุดแล้วยังมากองอยู่ตรงก้นอย่างนี้เลยไม่ค่อยชอบพิมชอบให้กระเป๋าที่ cross body แล้วเนี่ยมากองอยู่สักประมาณตรงเนี่ยค่ะอยู่บนตรงช่วงเอวอย่างเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ดีแต่ตอนนี้เนี่ยระยะที่มันเป็นคือระยะนี้นะคะคือไปกระเป๋าเนี่ยขอบไปสิ้นสุดอยู่ตรงนู้นนะคะครึ่งของลำขาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยพิมรู้สึกว่ามันแบบมันไปไกลไปนิดนึงนะคะสำหรับใบนี้เนี่ยพิมชอบตรงที่มันสะดวกนี่ค่ะคือไม่ว่าคุณจะมีของอะไรคุณก็ใส่ลงไปในช่องเดียวคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณไม่ต้องแบบเดี๋ยวอันนี้ยัดใส่ช่องนี้แล้วอันนี้ใส่ตรงนี้อันนี้ใส่ตรงนี้ไม่มีค่ะนี่เนื่องจากว่ามันมีช่องเดียวนะคะคุณมีอะไรคุณก็ใส่ลงไปเลยคุณก็ใช้กวนเอาเพราะว่ากระเป๋าช่องมันค่อนข้างเล็กอยู่แล้วเนี่ยนะคะขนาดมันเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นใส่ลงไปคุณล้วงแป๊บเดียวยังไงคุณก็ต้องเจอนะคะแล้วก็อะไรที่แบบว่าสำคัญหรือว่าไม่ได้จำเป็นต้องใช้ระหว่างวันนะอย่างเช่นของพิมเนี่ยนะคะกุญแจบ้านเนี่ยคือออกจากบ้านแล้วพอกลับเข้าบ้านมาค่อยใช้อีกทีหนึ่งเนี่ยคือก็จะกุญแจบ้านหรือว่าบัตร BTS อะไรอย่างเงี้ยใส่ไว้ที่ด้านหน้านะคะก็คือค่อนข้างสะดวกคือทำให้เราสามารถแยกเฉพาะของที่แบบเราไม่ได้ต้องใช้ระหว่างวันนะคะแล้วก็สำหรับไอ้เจ้าสาย drawstring ตรงนี้เนี่ยนะคะที่ใช้ในการลูบติดกระเป๋าแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะคือไม่ต้องมามีตัวแคลชไม่ต้องมามีตัวล็อกหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะให้วุ่นวายแล้วบวกกับว่าการที่ไม่มีแคลชไม่มีล็อกอะไรเลยเนี่ยมันทำให้กระเป๋าเนี่ยนะคะเบานะคะเบาสำหรับพิมใบนี้เนี่ยถือว่าเบามากๆแล้วก็ชอบที่จะใช้ใบนี้เนี่ยถือไปไหนมาไหนในวันสบายๆนะอย่างเช่นแบบไปเดินห้างกินข้าวคุณสามีไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสบายๆนะใบนี้คือแบบใช่มากๆนะคะแล้วก็เลยทำให้บางทีเนี่ยเดินผ่านร้านผ้าได้มันแบบรู้สึกเฮ้ยเข้าไปดูดีกว่าเผื่อจะมีไอ้เจ้ารุ่น Bucket Cross Body Bag อันนี้เนี่ยนะคะที่แบบเป็นสีอื่นที่แบบโดนใจเลยประมาณนี้แต่อย่างนึงที่ต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่ได้มาตอนแรกเลยเนี่ยนะคะที่ได้มานะได้ไปแล้วแบบไม่ชอบเลยอ่ะนี่คืออาการนี้นะคะคือพอตอนแรกเป็นแบบเป็นสีนั่งเดี๋ยวมันเลอะนั่นเลอะนี่ง่ายคือเนื่องจากพอมันดำแบบดำสนิทอย่างเงี้ยค่ะพอมันเลอะอะไรที่มันเทาๆขาวๆนิดนึงมันจะดูแบบเลอะเยอะไปหมดแต่ปรากฏว่าพอสักพักหนึ่งเอาจริงนี่พิมพ์ได้มาหลายเดือนมากแล้วค่ะเกินครึ่งปีพิมพ์ก็ยังไม่เคยทำความสะอาดเป็นจริงเป็นจังพอมันเลอะเลยหน่อยพิมพ์ก็ใช้วิธีเอานิ้วดีดๆเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบผ้าใบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ก็ใช้นิ้วดีดๆเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบมันก็ไปหมดนะมันก็ดูสวยแล้วก็ดำขลับเหมือนเดิมตลอดเวลานะคะยังไม่เคยทำความสะอาดเป็นการเปิดเผยความลับสว่างนะคะนั่นแหละก็ถือว่าครบแล้วนะคะทั้ง3ใบนะคือได้มาเนี่ยก็เรียกว่าการใช้งานก็ต่างกันไปบวกกับสไตล์การแต่งตัวที่ใช้ของแต่ละของกระเป๋าแต่ละใบก็จะต่างกันไปนะเพียงแต่ว่ากระเป๋า3ใบนี้เนี่ยนะคะคือ Prada อันนี้นะคะ Miu Miu ตัวนี้แล้วก็ Chanel ใบยักษ์อันนี้นะคะคือ Maxi เนี่ยนะคะถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในด้านของไซส์ขนาดสีสันอะไรทุกอย่างคุณสังเกตครั้งนี้คือแบบ3สีเลยนะคะคือไม่ใช่แบบดำดำดำนี่เป็นดำแทนนะคะแล้วก็แดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากระเป๋า3ใบนี้กับสามารถใช้ในโอกาสที่ใกล้เคียงกันนะคะคือใช้ในวันค่อนข้างสบายๆอะไรแบบนี้นะคะบางอันก็สามารถจะ dressy ขึ้นมาได้หรือว่าขึ้นอยู่กับชุดที่คุณใส่เลยแบบนี้นะคะคือกระเป๋าอาจจะช่วยดึงชุดของคุณขึ้นหรือว่า
ชุดของคุณอาจจะไปดึงกระเป๋าลงมานี่ก็คือแล้วแต่คือมันสามารถที่จะใช้ได้ในหลายๆเหตุการณ์ในแต่ละวันที่เราออกไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากจะใช้กระเป๋าสีดำแต่ว่าชุดของเราวันนี้มันแบบดำไปหมดแล้วเอาแดงมาตัดบ้างเนี่ยก็ถือใบที่มันสีแดงไปมันก็จะทำให้มันดูแบบว่ามีอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะก็ถ้ามีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะถ้ามีคำถามใดเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันนะคะเพราะพิมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่แบบอย่างที่บอกคือเราไม่ได้วิ่งออกไปหาเขามันเหมือนกับโชคชะตานำเขาทั้งสามมาหาพิมอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะก็รับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตอนนี้คือแบบสลับใช้กันตลอดเวลานะคะทักกันมากเห็นเจอพิมข้างนอกที่ไหนก็ทักทายเพื่อสอบถามอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือตอนนี้ยังรักกันดีอยู่เพิ่งรับมาเลี้ยงนะคะยังไม่ปล่อยยังไม่ขายไปไหนถึงเมื่อไหร่ว่าพิมจะเอามาปล่อยมือสองเดี๋ยวค่อยบอกกันอีกทีนะคะอย่างที่บอกมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็พิมมาตอบให้ในนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะจนกว่าจะมีกระเป๋าป้าใบใหม่นะคะเราถึงจะมาเจอกันอีกครั้งในวิดีโอซีรีส์นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ